วันนี้ข่าวข่าววันนี้ข่าวข่าวมากมายเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่ข่าวอะไรดีครับวันนี้ก็ยังคงเป็นข่าวเรื่องของพระราชพิธีทรงเป็นพระราชกุศลพระบรมศพนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเมื่อวานนี้ 18:59 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติโดยเสด็จในการนี้ด้วยซึ่งพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมที่นิมนต์มาจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารค่ะ